ับนวัตกรรมของเรานะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์กําจัดกลิ่นขี้ยางค่ะเนื่องจากว่าในชุมชนของเราเนี่ยประกอบอาชีพกรีดยางกันเป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็ปัญหาที่ตามมานะคะก็คือกลิ่นของขี้ยางเนี่ยติดทนนานบริเวณผิวหนังล้างเท่าไหร่ก็ไม่ออกนะคะล้างด้วยน้ํายาล้างจานหรือว่าผงซักฟอกเนี่ยก็ยังไม่ออกค่ะเราก็เลยคิดที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ที่เป็นปัญหามายาวนาน20ปีแล้วเนี่ยค่ะโดยที่ว่าปัญหาในชุมชนต้องแก้ไขด้วยวัตถุดิบในชุมชนค่ะแล้วก็ทำการตรวจสอบว่าในน้ำยาเนี่ยเกิดกลิ่นเหม็นจากอะไรแล้วก็เราแก้ไขปัญหาตรงนั้นแหละค่ะให้มันตรงจุดค่ะนะคะตัวนี้นะคะก็คือในน้ำยาเนี่ยมันจะมีโปรตีนนะคะโปรตีนเนี่ยเป็นสาเหตุกลิ่นเหม็นของกลิ่นเหม็นที่ติดบริเวณผิวหนังนะคะเนื่องจากแบคทีเรียมาย่อยโปรตีนแล้วผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยทำจากเปลือกส้มจี๊ดค่ะเปลือกส้มจี๊ดเนี่ยมีสารฟีนอลิกที่สามารถกำจัดโปรตีนได้ก็คือโปรตีนกำจัดต้นเหตุของกลิ่นเหม็นเนี่ยได้ค่ะเรากำจัดต้นเหตุไปแล้วทีนี้กลิ่นของเราเนี่ยก็หายไปเลยกลิ่นเหม็นของขี้ยางเนี่ยก็หายไปเลยค่ะแถมยังมีกลิ่นของส้มจี๊ดเข้ามาบำรุงผิวหนังแล้วก็ทำให้ชุ่มชื้นอีกด้วยค่ะตัวนี้เนี่ยอนาคตของเราเนี่ยเราอยากจะต่อยอดแบบว่าเป็นผลิตภัณฑ์พกพาสำหรับทุกคนไปเลยค่ะเพราะว่ามันสามารถกำจัดกลิ่นข้าวปลากลิ่นอาหารทะเลหรือว่าอาหารซีฟู้ดได้หมดเลยค่ะเวลาเราไปแกะปูอะไรเนี่ยกลิ่นเหม็นก็ติดบริเวณเล็บนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสามารถกำจัดได้เลยค่ะแล้วก็ยังคิดว่าจะทำผงซักฟอกค่ะเพราะว่ากลิ่นเหม็นเนี่ยติดบริเวณเสื้อผ้าสามารถกำจัดได้ค่ะต้องบอกเลยว่าโครงการนี้ทราบจากกฟผ.จริงๆเลยนะคะเพราะว่าก่อนอื่นเรายังไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับโครงการมูดเกเตอร์เนี่ยแต่ว่ากฟผ.เนี่ยเข้ามาปล่อยข่าวเข้ามาบอกเล่าเรื่องเกี่ยวกับโครงการนี้เราสนใจแล้วก็คุณครูนะได้ผลักดันเราไปด้วยและทางกฟผ.สนับสนุนทุกอย่างค่ะลดอาหารการกินทุกอย่างหมดเลยและแม้แต่สมองเนี่ยเขายังช่วยว่าน้องสู้ๆนะสู้เต็มที่เลยพี่จะอยู่แบบเป็นกำลังใจให้ทุกเรื่องเลยค่ะเขาสนับสนุนถ้าขาดกฟผ.เนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราวันนี้ก็ไม่มีอะค่ะมันต้องช่วยกันหลายๆขาค่ะถึงจะเป็นโต๊ะตัวหนึ่งได้ค่ะสิ่งแรกเนี่ยที่คุณครูจะต้องกระตุ้นก็คือบอกว่าลูกๆเนี่ยจะต้องไปสังเกตสิ่งรอบๆตัวนะคะปัญหารอบๆตัวที่มีอยู่แล้วเขาก็บอกว่าปัญหาของเขาคือในบ้านครอบครัวเขาเนี่ยเหม็นขี้ยางมากคุณครูคิดว่าตรงนี้เป็นปัญหาไหมบอกว่าเป็นค่ะเป็นปัญหาคราวนี้เขาก็เลยบอกว่าแล้วเราจะช่วยกันแก้ปัญหาตรงนี้ได้ยังไงครูก็บอกเสริมแรงเขาว่าเราลองไปช่วยกันหาข้อมูลในชุมชนปัญญาไอ้ปราชญ์ชาวบ้านนะคะหรือว่าผู้ปกครองของลูกเนี่ยเขาเคยแก้ปัญหาตัวนี้บ้างไหมเด็กๆ เขาบอกว่าเขาอยากแก้ปัญหาแต่ก็ยังไม่มีสุดท้ายเขาก็ไปเจอบ้านหนึ่งเขาแก้ปัญหาเขาก็เอาพวกมะนาวมาใช้นะคะแต่พอมะนาวเนี่ยคุณครูก็บอกว่ามะนาวเนี่ยราคาสูงนะลูกแล้วถ้าเรามาใช้ทำผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็จะไม่คุ้มค่าคุ้มทุนและอีกอย่างหนึ่งตัวมะนาวเนี่ยมีความเป็นกรดมากนะคะก็เขาก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าอ๋อมีอีกตัวหนึ่งที่บ้านหนูเขามีก็คือส้มจี๊ดนะคะเขาก็เลยเอาผลิตภัณฑ์เนี่ยส้มจี๊ดเข้ามาเราก็พบว่าในสารตัวหนึ่งที่มีอยู่ในส้มเปลือกส้มจี๊ดอะค่ะก็คือสารฟีนอลิกซึ่งตัวนี้มันก็ไปฆ่าตัวแบคทีเรียที่ไปกินของโปรตีนนะคะในน้ำยางแล้วจากนั้นเราก็ไปทดลองใช้นะคะพอไปทดลองใช้เนี่ยก็ได้ผลการตอบรับว่าผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตขึ้นไม่ว่าจะเป็นเจลหรือสบู่เนี่ยก็สามารถตอบสนองต่อชุมชนค่ะสิ่งที่คุณครูจะต้องเสริมแรงกับเด็กก็คือว่าเมื่อเด็กบางช่วงเนี่ยเขาเกิดท้อหมดกำลังใจเพราะว่าทีมมันมีอยู่5คนการทำงานจะสำเร็จได้ไม่ต้องทำเป็นทีมแต่ถ้าเกิดทีมเนี่ยเกิดสั่นคลอนงานมันก็จะไม่สำเร็จคราวนี้มันก็มีโดยปกติการทำงานเป็นทีมมันก็ย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นคุณครูก็ต้องคอยตะล่อมนะคะช่วยกันแก้ปัญหาสุดท้ายเด็กเขาก็สำเร็จค่ะก็คือให้กำลังใจเสริมแรงค่ะคือตอนที่เราไปประกวดนะคะเราก็มองว่ามันปัญหาของเราเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนตอนแรกเราไปเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังเพียงแต่ว่าเราไปเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้นะว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยมันแก้ปัญหาชุมชนเราได้แต่พอเราได้รางวัลขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกดีใจกันมากเลยค่ะต่างคนต่างก็ร้องไห้กันเพราะว่าเราไม่คาดคิดว่าจะได้แล้วก็เป็นเหรียญทองเหรียญแรกของโครงการมูเบอร์ทูเกเตอร์ด้วยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยส่งเข้าประกวดระดับนานาชาติหลายปีมาที่ผ่านมานะคะปรากฏว่าเขาไม่เคยได้เหรียญทองเลยแล้วก็เป็นปีนี้ปีแรก
ก็เลยสร้างความชื่นชมยินดีให้กับทางโครงการด้วยแล้วก็คุณครูกับเด็กๆก็ทุกคนก็ดีใจมากเลยค่ะเนื่องจากว่าโรงเรียนจันทร์พิทยาคมนะคะเป็นโรงเรียนเล็กๆแล้วเราก็มีงบประมาณจำกัดถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กฟผ.เข้ามาช่วยสนับสนุนนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะบรรลุผลสำเร็จจนถึงวันนี้ดังนั้นทางกฟผ.เนี่ยเป็นอะไรทุกอย่างที่ช่วยนะคะทั้งให้กำลังใจเราแล้วก็ให้โอกาสเราพร้อมกับสนับสนุนการเดินทางงบประมาณให้พวกเราดังนั้นงานชิ้นนี้จึงสำเร็จได้ก็ต้องขอบคุณทางกฟผ.อย่างสูงเลยค่ะโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าจนะค่ะที่จะช่วยผลักดันพวกเราตลอดค่ะก็คือว่าพอมีโครงการให้ข้อมูลมาปุ๊บก็ยกหูโทรศัพท์หาทางกฟผ.ไฟฟ้าจนะนะคะแล้วท่านก็บอกอ๋อยินดีค่ะยินดีช่วยตลอดเลยค่ะดังนั้นต้องขอบคุณอย่างสูงเลยค่ะครับโรงไฟฟ้าจนะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับเรามีภารกิจหลักในการที่ผลิตกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็ส่งผ่านพลังงานไปยังผู้ใช้ไฟฟ้านะครับนอกจากภารกิจหลักของเราแล้วนะครับเราก็มีภารกิจในด้านของการช่วยเหลือสังคมนะครับหรือในเรื่องของการมีส่วนร่วมกับสังคมนะครับในทุกๆด้านนะครับโดยเฉพาะพื้นที่โรงไฟฟ้าหรือสถานประกอบการของการไฟฟ้าตั้งอยู่นะครับเราก็ได้มีการดูแลนะครับนอกจากกิจกรรมช่วยเหลือทางสังคมแล้วนะครับเราก็มีกิจกรรมในภาพรวมในเรื่องของมูฟเวนทูกัตเตอร์นะครับก็คือเคลื่อนโลกไปด้วยกันนะครับในเรื่องของเพื่อพลังงานแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับดังนั้นเราจะพบว่ากิจกรรมที่กฟผ.เราสนับสนุนนี่นะครับเราสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นระยะเวลา 3-4 ปีแล้วนะครับในการจัดมูฟเวนทูกัตเตอร์นะครับเป็นภาคๆทั่วประเทศนะครับในส่วนของภาคใต้นะครับในส่วนของรถไฟจันะที่เรารับผิดชอบอยู่แล้วก็ส่งเสริมให้น้องๆนะครับในบริเวณรอบๆรถไฟฟ้าเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวนะครับใน2ปีที่ผ่านมาโรงเรียนจันหงพิทยาคมนะครับก็ได้เป็นตัวแทนนะครับของเยาวชนบริเวณรถไฟฟ้ารอบนี้นะครับที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็น้องๆก็ได้มีส่วนร่วมนะครับในการที่จะเสริมสร้างความคิดนะครับคิดนอกกรอบในทางที่สร้างสรรค์นะครับโดยประยุกต์เอากิจกรรมนะครับการประกอบอาชีพการทําสวนยางของผู้ปกครองของน้องๆที่อยู่นะครับมาช่วยกันคิดนะครับช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็สุดท้ายนํามาสู่กระบวนการแก้ไขปัญหานะครับเช่นนวัตกรรมที่น้องได้ผลิตแล้วก็จะทําขึ้นนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมนะครับชนะเลิศในการประกวดระดับประเทศนะครับและเราก็ได้ให้น้องๆได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็คือส่งประกวดที่ต่างประเทศนะครับก็ได้รางวัลดังกล่าวมานะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับการตอบรับแล้วก็ส่งเสริมแนวความคิดของน้องๆเยาวชนเป็นอย่างดีนะครับในด้านเกี่ยวกับพลังงานและก็สิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเราคิดว่าการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวของกฟผ.นะครับก็เพื่อที่จะให้โรงไฟฟ้านะครับการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็สังคมชุมชนนะครับอยู่ร่วมกันได้มีความสุขนะครับ